ภายหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ที่เมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียเมื่อวันที่30มิถุนายน2565เกมการแข่งขันวันแรกของสัปดาห์ที่3นัดที่10ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยประกอบไปด้วยอัชราพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกรำจรัสพรบรรดาศักดิ์หัตถยาบำรุงสุขตัวรับอิสระสุภัตราไพโรจน์ผลการแข่งขันในนัดนี้ทีมชาติไทยพ่ายให้กับโดมินิกันไป1-3เซต25-23 23-25 23-25และ21-25พิมพิชยากกรำทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมไปทั้งสิ้น30คะแนนทีมชาติไทยทำผลงาน10นัดชนะ5แพ้5มี15คะแนนซึ่งภายหลังจบเกมกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดและโค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลเฮดโค้ชทีมลูกยางสาวไทยได้ให้สัมภาษณ์โดยกัปตันผู้ระบุว่าข้อผิดพลาดของเราคือทำเคาน์เตอร์แอตแทคไม่ได้แต่เขาทำเคาน์เตอร์แอตแทคเราได้ตีมาปุ๊บได้แต้มเลยก็เลยทำให้เรามีข้อผิดพลาดในจุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ตนเองมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้แพ้ในครั้งนี้เพราะสามารถมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่พอเราเดินมาถึงจุดหนึ่งที่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงมากๆพอเราแพ้เราจะเห็นว่านอกจากที่เราจะเดินทางถึงจุดนี้เรามีอะไรที่ควรจะไปปรับปรุงลึกลงไปอีกขณะที่โค้ชด่วนเปิดเผยว่าในวันนี้ต้องยอมรับว่าโดมินิกันมาได้ดีมากรวมถึงการเสิร์ฟด้วยเขาเสิร์ฟในรูปแบบที่ทำให้เราเล่นบอลในทางที่ถนัดไม่ได้อีกอย่างคือขีดความสามารถของนักกีฬาเราดรอปลงต้องยอมรับเรื่องความกดดันหรือความคาดหวังเพราะต้องให้เขาได้เรียนรู้กับเกมลักษณะอย่างนี้เพราะจะได้นำไปใช้ในอนาคตได้เกมใหญ่ๆเมื่อไหร่ที่ขีดความสามารถไม่ออกมาเต็มที่จะเล่นได้ยากมากในระดับนี้เราเล่นกับทีมใหญ่บราซิลอิตาลีผมว่ามีประโยชน์กับเราเราจะได้ทดสอบกระบวนการที่เราเรียนรู้กันมาว่าเราจะนำไปใช้ได้มากน้อยขนาดไหนข้อผิดพลาดของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไลลี่แล้วก็เราทำเขาแตะแขกไม่ได้พอเหมือนเขาว่าทำเคาน์เตอร์แท็กเราได้คือตีมาปุ๊บได้แต้มเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามีข้อผิดพลาดในจุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นแต่หนูว่าเป็นจุดที่ดีค่ะที่เราแพ้ค่ะวันนี้เราสามารถมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่พอเราเดินมาถึงจุดนึงที่ทีมเรามีการเปลี่ยนแปลงมากๆพอเราแพ้เนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากที่เราจะเดินมาถึงจุดนี้เรามีอะไรที่ควรจะไปปรับปรุงลึกลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทางโดมินิกันมาได้ดีมากนะครับรวมถึงเรื่องของการเสิร์ฟด้วยเขาทำการเสิร์ฟทำให้เราเล่นบอลที่เรารูปแบบที่เราถนัดไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งขีดความสามารถของนักกีฬาลงของเราเนี่ยดรอปลงด้วยนะครับเราต้องยอมรับเรื่องจากเรื่องของความกดดันหรือความคาดหวังนะครับเพราะว่าต้องให้เขาได้เรียนรู้กับเกมลักษณะอย่างนี้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะได้นำไปใช้ในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเกมใหญ่ๆเนี่ยเมื่อไหร่ขีดความสามารถไม่ออกมาเต็มที่เนี่ยจะเล่นได้ยากมากนะครับในวันนี้ครับเหลือ2นัดเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับในเรื่องของการเล่นเพราะว่าเราต้องการให้นักกีฬาเราได้มีการเรียนรู้จริงๆในเรื่องระบบและก็วิธีการเล่นในระดับโลกนะครับเพราะว่าในระดับนี้เนี่ยเราเล่นกับทีมใหญ่บราซิลอิตาลีเนี่ยผมว่ามีประโยชน์กับเรานะครับมีประโยชน์กับเราเราได้ทดสอบบางสิ่งบางอย่างครับกระบวนการที่เราเรียนรู้กันมาว่าเรานำไปใช้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับขณะที่เพจสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยังได้แชร์คลิปขณะผ่อนคลายของเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยอย่างสนุกสนานอีกด้วย